ค่ะทุกคนก็มาพบกับบุ๋มอีกแล้วนะคะวันนี้บุ๋มจะรับหน้าที่นะคะทําบทบาทเป็นคุณหมอแพทย์หญิงเลยนะคะเพื่อที่จะทําการผ่าตัดนะคะวันนี้เราเลือกเคสที่จะผ่าตัดก็คือเป็นทอนซิลอักเสบนะคะเราจะทําการผ่าตัดนะคะก็คือถ้าเกิดว่าใครที่ชอบจะมีแบบอาการที่ทอนซิลอักเสบบ่อยๆปีนึงอะเป็นบ่อยมากคุณหมอก็จะแนะนำให้ผ่าตัดออกเลยนะคะทุกคนเรามาดูกันเลยนะคะว่าวิธีการผ่าตัดเป็นยังไงเดี๋ยวย่อรูปบุ๋มลงเล็กๆก่อนนะคะทุกคนนี่ก็คือรูปปากนะคะทุกคนไม่ใช่แบบอะไรทั้งนั้นนะคะอันนี้มองนะคะลึกๆเข้าไปเห็นไหมคะว่าเวลาอ้าปากนี่จะค่อนข้างแดงมากๆนะคะเพราะว่าทอนซิลอักเสบนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้บุ๋มจะจัดการนะคะตัดออกให้หมดเลยค่ะทุกคนโอเคเริ่มกันเลยเขาบอกให้ใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะคะทุกคนทำตามไปเลยใช้ตัวนี้ดึงออกนะคะต่อไปใช้อุปกรณ์ตัวที่2นะคะตัวจี้ตัวนี้นะคะแบบมีความสามารถในการที่จะแบบกรีดนะคะทุกคนสามารถที่จะขาดออกได้เลยค่ะขาดออกแล้วเรานำอุปกรณ์ตัวดึงนะคะช่วยมาดึงออกนิดนึงเอาตัวคีบเลยนะคะคีบออกไปเลยค่ะทุกคนออกไปเลยจากนั้นเราก็นําตัวจี้ตัวนี้นะคะเห็นไหมมันจะมีเหมือนเป็นจุดเหลืองๆตรงนี้นะคะทุกคนมันจะเป็นรอยแบบจุดๆใช้ตัวจี้นะคะช่วยในการจี้ไม่รู้ว่าจี้เพื่อที่จะแบบไม่ให้เลือดไหลหรือเปล่านะคะตัวนี้จี้ไปเลยจี้ไปเลยนะคะทุกคนยังไม่โอเคนะคะจี้ต่อนะคะจี้ต่อจี้เหมือนจะแบบเป็นรอยที่มันแบบเป็นหนองอักเสบด้วยนะคะตรงนี้จี้ออกเลยนะคะทุกคนโอเคโอ้โหใช้เวลานานเหมือนกันนะคะในการจี้ตรงนี้นะทุกคนจี้เนี่ยเขาบอกว่าตำแหน่งนี้เพิ่งได้ 75% นะคะเราต้องทำไม่ถึง100นะคะเนี่ยยังไม่สะอาดนะคะทุกคนเนี่ยยังมีเหมือนเป็นรอยคราบเหมือนเป็นหนองนะคะทุกคนเนี่ยเหลืองๆตรงนี้นะโอ้โหใช้เวลานานมากเลยนะเนี่ยได้แล้วนะคะตำแหน่งนี้ต่อไปนะคะอีกข้างนึงค่ะทุกคนดึงออกมาเลยค่ะใช้ตัวจี้ตัวนี้นะคะมีความสามารถมากนะคะทุกคนแน่จี้ไปโอ้โหขาดเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนใช้อุปกรณ์ดึงช่วยแล้วค่ะดึงออกมาตัวคีบเองนะคะคีบออกให้เรียบร้อยเลยทุกคนต่อไปก็ใช้เป็นจี้เข้าไปเลยนะคะตำแหน่งที่มันเป็นหนองตรงนี้นะคะทุกคนจี้ออกเลยนะคะเนี่ยจี้ออกเลยนะคะตอนนี้63-67%แล้วนะคะทุกคนบริเวณหนองตรงนี้มันยังออกไม่หมดเลยนะคะทุกคนจี้ไว้ไม่ให้เลือดออกด้วยนะคะโอเคยังไม่เรียบร้อยเลยนะคะเนี่ยยังไม่สะอาดนะคะทุกคนจี้ไปอีกตำแหน่งนี้มันต้องละเอียดนิดนึงนะคะทุกคนโอเคจี้ไปก่อนโอ้โหไม่สะอาดเลยนะคะเกมไม่ให้ผ่านเลยนะคะทุกคนผ่าตัดนี้ต้องละเอียดมากๆเลยนะคะโอเคจะให้ผ่านหรือยังเนี่ยโอ้ยตำแหน่งนี้ค่อนข้างใช้เวลายังไม่ให้ผ่านนะคะทุกคนจี้ไปก่อนนะคะจี้โอ้โหยังไม่ให้ผ่านอีกโอ้ยให้ผ่านเธอยังไม่สะอาดสักทีหรอคะตรงนี้โอ้โหไม่ยอมให้ผ่านเลยโอ้ยทำไงเนี่ยทำไงเนี่ยถึงจะผ่านเนี่ยโอ้โหไม่ยอมให้เราผ่านเลยนะคะโหถึงกับเหงื่อออกเลยทีเดียวตำแหน่งนี้ใช้เวลานานมากเลยให้ผ่านไหมโอ้โหตำแหน่งนี้ใช้เวลานานมากเลยนะคะทุกคนเราฉีดน้ําล้างเข้าไปในช่องปากเลยนะคะล้างเลือดล้างอะไรออกมาแล้วก็ใช้อุปกรณ์นะคะในการดูดสิคะดูดออกมาเลยค่ะดูดโอเคการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วทุกคนแบบโอ้โหลุ้นมากเลยนะคะว่าจะช่วยเหลือคนไข้ได้หรือเปล่านะคะปรากฏว่าบุ๋มก็ทำการผ่าตัดทอนซิลเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนไว้ติดตามด้วยนะคะว่าครั้งต่อไปบุ๋มจะมาทำการผ่าตัดอะไรนะเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บุ๋มในการทำคลิปผ่าตัดครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ